ทางปอทได้ดำเนินการออกหมายจับและจับกุมตัวได้แล้วพรุ่งนี้ครับเวลา 13.30 นจะมีการแถลงข่าวบอกว่าเป็นคนภูเก็ตนะครับผมประนามนะฮะถ้าหากว่าการทำดังกล่าวพวกนี้คือเป็นฝักใฝ่การเมืองแล้วก็ออกมาให้ร้ายประเทศตัวเองถือว่ามีความเลวร้ายสิ้นซึ่งความเป็นครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่การทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยมาเสวนากับพี่น้องประชาชนชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้คนปากพ้อยหรือคนที่บอกคำเดียวว่านิสัยเสียนะครับได้ออกมาโพสต์ออกมาพูดใส่ร้ายประเทศตัวเองนั้นถือว่าชาติชั่วนะครับผมบอกเลยครับว่าชาติชั่วนะครับคนพวกนี้ไม่สมควรเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยไม่สมควรที่จะอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเรื่องอะไรครับในกรณีที่เป็นนักแสดงเป็นศิลปินนะฮะไปแสดงที่อยู่ต่างประเทศแล้วเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อ 4-5 วันที่แล้วนะครับก็ไปโพสต์ใน Facebook บอกว่าที่ประเทศไทยนั้นไม่มีระบบที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเป็นเหตุทำให้ตนเองนั้นไม่ถูกคัดกรองไม่มีการป้องกันเรื่องนี้ชัดเจนครับประเทศไทยถือว่ามีมาตรการรองรับในการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 มีมาตรการที่ถือได้ว่าได้รับคำชมเชยจากนานาอาณาประเทศวันนี้พี่น้องประชาชนครับคนที่กล่าวอ้างถึงนั้นเรียบร้อยครับทางปอทได้ดำเนินการออกหมายจับและจับกุมตัวได้แล้วพรุ่งนี้ครับเวลา 13.30 นจะมีการแถลงข่าวบอกว่าเป็นคนภูเก็ตนะครับผมประนามนะฮะถ้าหากว่าการทำดังกล่าวพวกนี้คือเป็นฝักใฝ่การเมืองแล้วก็ออกมาให้ร้ายประเทศตัวเองถือว่ามีความเลวร้ายสิ้นซึ่งความเป็นคนไทยคนพวกนี้ไม่สมควรเกิดอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยไม่สมควรที่จะเรียกว่าเป็นคนไทยต้องประนามครับนะฮะสมควรในประเทศออกประเทศไทยเพราะอะไรครับประเทศตัวเองแท้ๆแทนที่จะช่วยกันดูแลช่วยกันในการที่จะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแต่กลับนำข้อมูลอันเป็นเท็จวันนี้ท่านรัฐมนตรีนะฮะกระทรวงดิจิทัลเพื่อสวัสดิเศรษฐกิจและสังคมนะฮะท่านพุทธิพงศ์บุญนกันก็ได้มีการนำหมายจับนะฮะไปจับกลุ่มตัวบุคคลที่ปากพ้อยบุคคลที่มือพ้อยด่ารัฐบาลด่าเจ้าที่รัฐคนพวกนี้ไม่สมควรนะฮะผมบอกว่าไม่สมควรที่เกิดเป็นคนไทยไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่บนพื้นดินไทยและก็เป็นคนที่มีจิตตกต่ำนะฮะไม่สมควรที่จะอยู่ในพื้นดินไทยอีกต่อไปเพราะอะไรครับเขามีมาตรการในการรองรับชัดเจนแต่ไปให้ข่าวไปโพสต่อว่าประเทศไทยให้เกิดความเสียหายแน่นอนครับการกรณีนำข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการหน้าเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐและก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนมีความผิดครับตามพระราชบัญญัตินะฮะความผิดว่าด้วยคอมพิวเตอร์นะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทคนพวกนี้ไม่สมควรให้โอกาสนะศาลควรที่จะมีการจำคุกจริงๆถึงแม้รับสารภาพแต่เป็นกรณีอยู่และเห็นแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในวิกฤตการที่ไปโพสต์ข้อความในทำนองที่ดูถูกดูแคลนการทำหน้าที่ของเจ้าที่รัฐและทำให้พี่น้องประชาชนนั้นตื่นตระหนกเรื่องนี้เป็นความเท็จแน่นอนครับถ้าไม่เท็จศาลไม่ออกหมายจับหรอกครับนะฮะวันนี้ยังออกมาแถอยู่นะครับบอกว่าไม่มีการคัดกรองนะเรื่องนี้พี่น้องประชาชนครับสเปนนี่ถือว่าเป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงอย่างมากมีการแพร่ระบาดไม่ว่าอิตาลีการเดินทางเข้าออกและกลับมาจากสเปนและรับบอกว่ามาจากบาร์เซโลนาไปแสดงนะครับคุณจะเป็นศิลปินนะฮะไอ้ศิลปินปากหมาพวกนี้ไม่สมควรอยู่ในประเทศไทยนะฮะและมีจิตตกต่ำพวกนี้ไม่สมควรที่จะเป็นคนไทยด้วยซ้ำไปรู้อยู่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤต
แต่คุณยังบังอาจกระทำผิดกฎหมายประนามครับพี่น้องประชาชนครับนะผมว่าคนภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตผมไปบ่อยนะครับคนดีๆเยอะแต่คนชั่วๆอย่างเงี้ยไม่สมควรนะฮะมีชื่อเสียงเรียงนามนะฮะวันพรุ่งนี้พี่น้องรอดูนะครับจะมีการแถลงข่าวแถลงข่าวประนามฮะคนที่มีจิตตกต่ำคนที่ก่อความวุ่นวายให้กับน้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่รัฐไปโพสต์ได้ไงครับว่าเดินทางเข้าออกประเทศไทยเดินทางมาจากสเปนนะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทยเรานั้นไม่มีการคัดกรองไม่มีการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของผู้คนนะง่ายต่อการติดเชื้อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงฮะไม่ใช่เรื่องจริงฮะสุวรรณภูมิมีการคัดกรองมีการตรวจสอบนะฮะอย่างละเอียดเรื่องนี้ก็ทำให้ทางเจ้าที่รัฐเสียหายโดยเฉพาะท่าอากาศยานนะครับสุวรรณภูมินะฮะเรื่องนี้สมควรที่จะมีการดำเนินคดีส่วนทางแพ่งด้วยเป็นการละเมิดนะฮะนะนอกจากที่ดำเนินคดีความผิดว่าด้วยความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 ตามมาตรา14วงเล็บ2แล้วครับสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบอำนาจให้นะครับฝ่ายกฎหมายของท่าอากาศยานนะครับสุวรรณภูมิเนี่ยฟ้องดำเนินคดีกับคนอย่างนี้ให้รู้ไปเลยว่าศิลปินหลายคนนะฮะที่ออกมาพูดโจมตีรัฐบาลออกมาพูดให้ร้ายกับพี่น้องกับการทำงานของเจ้าที่รัฐช่วงนี้เราต้องสมัครสมานสามัคคีไม่ใช่ว่ามาสร้างความแตกแยกก่อความวุ่นวายให้กับสังคมผมไม่เห็นด้วยผมไม่เอาด้วยนะพี่น้องครับก็ชัดเจนชัดแจ้งพรุ่งนี้นะครับรอดูหน้าตานะครับคนที่จิตตกต่ำรอดูหน้าตาคนที่ให้ร้ายประเทศตัวเองรอดูหน้าตาคนที่ให้ร้ายเจ้าที่รัฐรอดูหน้าตาคนที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนไทยทั้งประเทศพรุ่งนี้ปอทก็แถลงวันนี้ได้มีการจับกุมตัวที่บ้านพักที่จังหวัดภูเก็ตได้เรียบร้อยแล้วก็มีคนไปแชร์ไปแสดงความเห็นมากมายผมประณามนะคนที่จิตตกต่ำให้ร้ายประเทศไทยคนที่แชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ร้ายเจ้าที่รัฐใส่ร้ายประเทศไทยเลิกเพื่อนกับผมนะครับผมบล็อกทั้งนั้นเลยผมจะบล็อกทั้งนั้นและจะไม่ให้เพื่อนนะและก็ไม่รับปรึกษาปัญหาคดีความด้วยคนพวกนี้จิตตกต่ำไม่สมควรเกิดเป็นคนไทยก็ชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ทางเจ้าที่ปอทได้มีการออกหมายจับชายคนหนึ่งชื่อว่าดนไนนะครับเป็นคนจังหวัดภูเก็ตได้โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จและนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์มีความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14วงเล็บ2จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเรื่องนี้ถ้าหากกรณีมีการตัดสินส่วนคดีอาญาแล้วอยากให้บริษัทท่าอากาศยานนะครับสุวรรณภูมิดำเนินการฟ้องส่วนทางแพ่งนะเอาให้หมดเนื้อหมดตัวไปเลยคนที่ปากพ่อยอย่าได้มีโอกาสอย่าได้มาแสดงข้อความเป็นเท็จใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่ทำนั้นมันเริ่มจากสถาบันครอบครัวเราอยู่ในครอบครัวเราทำความดีเราดูแลครอบครัวของเราหลังจากนั้นเราทำดีแล้วสังคมก็อยู่ได้คนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ